สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนปามวงมินเผยคลิปเจอน้องกันเมื่อ3ปีก่อนจิ๊บเลิฟอีสตามหาอยากช่วยเหลือจากกระแสความน่าสงสารและความเห็นใจเด็กชายกันชนะเดชเขียวเซนหรือน้องกันอายุ12ปีที่ไลฟ์เล่นดนตรีเปิดมวกเพื่อระดมทุนหาเงินช่วยเหลือค่างานศพคุณพ่อตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นั้นล่าสุดนักดนตรีชื่อดังปามปวีก็ได้โพสต์คลิปผ่าน IG ปามปวีเป็นคลิปวิดีโอเมื่อครั้งหนึ่งในอดีตได้เคยพบกับน้องกันที่น้องไปเล่นดนตรีเปิดหมวกที่สยามสแควร์ปามได้โพสต์ข้อความว่าเคยเจอน้องกันเมื่อปี2019จำได้ว่าทึ่งในความสามารถน้องมากๆวันนั้นได้เจอพร้อมกับวงมีนพี่เหวินผู้ถ่ายคลิปและพี่จิ๊บ CEO ของ Love Is ซึ่งในวันนี้พอได้ทราบข่าวของน้องพี่จิ๊บก็ตั้งใจอยากที่จะช่วยดูแลน้องให้เรียนจบและมีอาชีพที่ดีดูแลตัวเองและครอบครัวได้ถ้าใครมีช่องทางการติดต่อน้องสามารถคอมเมนต์ไว้หรือแจ้งไปที่ @jeep_loveis ได้เลยนะครับผมท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ